ลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ครูกุ้งมาชวนทำเค้กใบเตยไม่ง้อเตาอบนะคะวันนี้เป็นเค้กชิฟฟ่อนเหมือนเดิมคือเค้กแยกไข่นะคะเหมือนกับที่สอนคล้ายๆสูตรเดียวกันคล้ายๆที่สอนไปเมื่อวันก่อนนะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นนะคะเราจะใช้ไข่แดงนะคะไข่แดงกับไข่ขาว5ฟองหมายความว่าเราแยกไข่แดงไข่ขาวไว้นะคะเราแยกไข่แดงไข่ขาวไว้เนาะและทีนี้เราจะมาทำส่วนของไข่แดงกันก่อนนะจ๊ะส่วนไข่แดงเขาจะมีแป้งนะคะเราจะร่อนแป้งไว้ก่อนเนาะแป้งพัดโบกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะแป้งพัดโบกนะคะ120กรัมนะคะ120กรัมร่อนเข้าไปในนี้เลยเนาะผงฟู1ช้อนชานะคะร่อนอันนี้ครูกุ้งใส่เข้าไปแล้วนะจ๊ะอยู่ในนี้เนาะร่อนนะคะร่อนอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะมีน้ำตาลทรายส่วนที่1นะจ๊ะน้ำตาลทรายส่วนที่1ก็คือ50กรัมนะคะ50กรัมแล้วก็ใส่เกลือไปแล้วนะเกลืออยู่ตรงนี้เกลือครึ่งช้อนชานะคะแล้วทีนี้เราจะใช้หัวตะกร้อมือค่ะคนแบบนี้เลยนี่ส่วนของไข่แดงนะคะแล้วเราจะตามด้วยไข่แดง5ฟองที่เราแยกจากไข่ขาวไว้นะคะเราก็จะใส่ไปเลยค่ะไข่แดง5ฟองน้ำมันพืชนะคะน้ำมันพืช65กรัมนะจ๊ะน้ำมันพืช65กรัมวันนี้ใช้น้ำมันถั่วเหลืองนะคะน้ำมันพืช65กรัมแล้วก็ส่วนของใบเตยวันนี้ครูกุ้งใช้ใบเตยใส่ผสมไปกับนมสดแล้วนะคะคือใบเตย50กรัมนมสด40กรัมนะคะแล้วก็กลิ่นวานิลาใส่ไปในนี้แล้วนะคะ1ฝามันจะได้แบบทีเดียวเนาะใส่ไปเลยอันนี้ผสมสีไปเล็กน้อยนะคะเผื่อบางทีแบบใบเตยเราคั้นไม่ข้นสีก็จะออกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเราก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วพักไว้นะจ๊ะอาจจะใส่สีเยอะไปนิดนึงนะคะท่านผู้ชมนะคะไม่เป็นไรเราก็อันนี้คือส่วนของไข่แดงจบแล้วนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวเรามาตีส่วนของไข่ขาวกันเลยนะคะอันนี้เราพักเข้าไปก่อนแป๊บนึงนะเราพักเข้าไปแป๊บนึงแล้วเรามาตีส่วนของไข่ขาวนะคะโอเคเรามาตีส่วนของไข่ขาวกันเลยนะคะส่วนของไข่ขาวที่เราแยกไว้ก็คือ5ฟองเนาะ5ฟองอาจารย์ใส่เข้าไปเลยนะคะเราจะตีด้วยความเร็วสูงสุดให้เป็นฟองหยาบๆก่อนนะแบบนี้เลยนะคะพอเป็นฟองหยาบๆแบบนี้นะคะเราจะใส่ครีมออฟทาทาไปเสร็จ1ส่วน4ช้อนชานะคะใส่ทุเรียนกุ้งแบบว่ากะเอานะกุ้งแบบไม่ได้ตวงนะเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายส่วนที่2นะคะ90กรัมนะคะเตรียมใส่เข้าไปค่อยๆใส่ไปนะจ๊ะตีด้วยความเร็วสูงสุดเนาะประมาณอย่างนี้เดี๋ยวเอาอีกนิดนึงแล้วกันนะยังไม่ได้ที่เท่าไหร่พอมาได้ยอดอ่อนแล้วนะคะพอตั้งยอดอ่อนแล้วเราก็จะเป็นความเร็วเบอร์หนึ่งนะคะเพื่อตัดกรองอากาศคำนิดนึงนะจ๊ะตัดกรองอากาศคำนิดนึงเนาะ
าณอย่างนี้นะตั้งยอดอ่อนประมาณอย่างนี้เนาะแล้วทีนี้เราก็จะเอาส่วนของไข่แดงที่เราผสมไว้ตะกี้นะคะมาผสมเข้ากันเลยนะจ๊ะโดยการทำแบบนี้นะเอาส่วนของไข่ขาวนะคะมาผสมในส่วนของไข่แดงที่เราผสมไว้ตะกี้นะอันนี้กุ้งใช้สีชั่วนิดนึงนะมันก็เลยออกแข็งไปนิดนึงอ่ะหนักมือไปหน่อยจริงๆใส่ทั้งจด2จดพอแล้วนะคะท่านผู้ชมตะลอกให้เขาเข้ากันเบามือนะคะอู้ขอโทษอ่ะเบามือนะคะตะลอกให้เขาเข้ากันเบามือแบบนี้อ๋อกุ้งลืมบอกไปอ่ะคุณต้องไปเตรียมอันนี้กุ้งจะใส่พิมพ์2ปอนด์นะคะคุณต้องไปเตรียมพิมพ์ไว้ก่อนนะจ๊ะเพราะว่าเค้กชิฟฟ่อนเนี่ยมันรอไม่ได้นะคะเราไม่ง้อเตาอบวันนี้เราจะใช้วิธีการนึ่งนะคะเราจะนึ่งกันเลยนะจ๊ะใส่ให้เขาหมดเลยนะคะค่อยๆใส่ไปนะจ๊ะค่อยใส่ไปจนหมดนะคะพร้อมให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะต้องทำแบบเร็วนะคะเร็วและเบามือนะจ๊ะเร็วและเบามือเดี๋ยวกุ้งจะมาบอกวิธีนะคะวิธีเทคนิคนะคะทำยังไงจะให้เมอร์แรงเนี่ยไข่ขาวแล้วขึ้นฟูดีนะจ๊ะวันนี้กุ้งก็ต้องก่อนที่จะทำนะคะคุณต้องไปนึ่งไปเตรียมเตาไปเตรียมหม้อซึ้งไว้ก่อนให้น้ำเดือดเลยนะคะเพราะว่าถ้าน้ำเสร็จถ้าเราเสร็จปุ๊บเราจะหยอกเอาขนมเนี่ยไปนึ่งได้เลยนะคะนึ่งประมาณ30นาทีนะคะเนี่ยวิธีการเตรียมพิมพ์นะคะวันนี้ใช้พิมพ์2ปอนด์นะคะก็เอากระดาษขายทาเนยขาวนะคะแล้วก็ทำให้มันสูงขึ้นมาแบบนี้อีกนิดนึงนะจ๊ะแล้วก็เทไปเลยนะคะเทไปเลยเราจะนึ่งประมาณ30นาทีนะคะเนื้อขนมก็จะได้ประมาณอย่างนี้เนาะเนื้อขนมจะได้ประมาณนี้แล้วเนี่ยคุณต้องจับเวลาตั้งแต่เอาเข้าไปนะคะต้องจับเวลาตั้งแต่เอาเข้าไปเลยเนาะนะคะใส่ไปให้หมดเลยนะคะแล้วทีนี้วิธีการของกุ้งนะคะวิธีการของกุ้งก็คือเดี๋ยวก่อนนะเรานะคะไปดูหม้อซึ้งที่กุ้งเตรียมไว้แบบนี้นะตรงนี้นะคะเราเตรียมไว้แล้วนะเขาเดือดแล้วยังไม่เดือดเลยพระเจ้าน้ำเพราะว่ากุ้งใส่น้ำไปเยอะนะคะต้องให้น้ำเขาเดือดท่าเลยนะคะต้องให้น้ำเขาเดือดท่าเลยและทีนี้วิธีการนะคะเราก็กลัวว่าเวลาน้ำเขาเดือดท่าเนี่ยเรานึ่งนานใช่ไหมเรานึ่งนานเราก็กลัวว่าน้ำอ่ะที่ฝาหม้อค่ะน้ำที่ฝาหม้อนะคะเขาจะหยดลงขนมใช่ไหมแบบนี้เราต้องคอยเช็ดเขานะคะแล้ววิธีการแก้ของกุ้งก็คือนะคะวิธีการแก้อันนี้เตรียมที่จะนึ่งแล้วเนาะจริงๆแล้วคนให้เขานิดนึงก็ได้นะปัดฟองอากาศให้เขาอีกนิดนึงก็ได้นะคะเจ้าวิธีการของกุ้งนะคะใช้แบบนี้นะคะใช้ผ้าเนี่ยค่ะผ้าขาวบางเนาะใช้ผ้าขาวบางเลยเราจะมาทำแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้น้ำที่ฝาหม้อนะคะเพื่อไม่ให้น้ำที่ฝาหม้อเขาหยดลงขนมเราก็จะทำแบบนี้เลยค่ะห่อเขาไว้แบบนี้นะคะโดยเอายางมัดก็ได้เนาะเอายางมัดก็ได้แบบนี้นะคะเนี้ยเราก็สบายใจแล้วว่าน้ำจะไม่หยดลงขนมนะจ๊ะประมาณนี้เนาะเอาน้ำเริ่มเดือดท่าแล้วนะคะน้ำเริ่มเดือดท่าแล้วนะนี่เห็นชัดไหมจ๊ะเห็นชัดไหมนะเราจะเอากุ้งจะเอาขนมใส่เข้าไปเลยนะ30นาทีนะคะจับเวลาแบบนี้นะคะนี่ปิดไปเลยแบบนี้นะคะ30นาทีนะคะจับเวลาและทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตอนที่เขาทีนี้ได้ครบเวลา30นาทีแล้วนะคะอาจจะเกินไปสัก35นาทีก็ได้นะคะแล้ววิธีเช็คสุกนะคะวิธีเช็คสุกเราก็เอาไม้จิ้มชิ้นนะคะจิ้มไปตรงกลางเลยนะคะเนี่ยถ้าไม่มีอะไรติดมาก็แปลว่าสุกแล้วนะคะเราเอาขนมออกจากพิมพ์กันเลยเนาะโอเคออกพิมพ์กันเลย
ระวังนะคะว่ามันร้อนมากมันร้อนเนาะมันร้อนเลยเดี๋ยวเราเตรียมสถานที่แป๊บนึงจ้ะแล้ววิธีนะคะวิธีที่บางคนเขาก็กลัวว่าขนมจะเป็นรอยตะแกรงนี่พวกเราตรงนี้น่าฆ่าไปทีเนาะวิธีทำแบบนี้เอากระดาษทิชชู่แบบนี้นะคะแล้วก็คว่ำนะคะคว่ำไปบนตะแกรงเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่อยากให้หน้าเขาเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมจ๊ะโอ้แล้วก็แบบนี้นะคะลอกขนมออกโอ้เด้งดึงมากเลยอ่ะนะคะท่านผู้ชมเด้งมากเลยเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนเนาะจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีเดี๋ยวต้องเอาตะแกรงอีกอันนึงอ่ะตะแกรงอันนึงทำแบบนี้นะคะความก็ออกมาแบบนี้นะคะแล้วนี่โอ้กระดาษจะติดเนาะเอาออกไม่หมดพระเจ้านี่นะคะกระดาษเราก็ลอกออกมาให้หมดเลยนะจ๊ะแบบนี้บอกว่าวิธีนะคะวิธีที่จะตีไข่ขาวให้มันขึ้นฟูดีนะคะไข่ขาวนะต้องสดนะคะไข่ขาวต้องสดถ้าไข่ขาวไม่สดวิธีแก้คือเอาไข่ไปแช่ตู้เย็นนะคะแช่ตู้เย็นให้เขาเย็นเจี๊ยบแล้วเราค่อยเอามาแยกไข่แดงไข่ขาวนะคะแล้วก็ภาชนะที่จะใส่สักไข่อ่ะเราต้องเอาไปลวกอย่าให้มีความมันติดนะคะถ้ามีความมันติดเขาจะดีไม่ขึ้นเลยนะคะเราวิธีของครูคือเอาน้ำร้อนลวกเลยทั้งช้อนทั้งชามทั้งตะกร้อตีนะคะลวกทั้งหมดเลยเพื่อป้องกันไปก่อนเราจะได้ไม่ต้องเทขนมทิ้งนะคะแล้วอันเนี้ยครูก็จะเอาไปแต่งหน้าหรือจะกินแบบนี้ก็ได้เนาะเพราะเด้งมากฟูอ่ะฟูสวยเลยนะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกดติดตามเพจครูสอนหน้าตาด้วยกดไลค์ด้วยนะจ๊ะหรือถ้าใครชอบสายด้วย